ไม่ว่ากันเอาไปทำปุ๋ยบางทีปวดกันมาหายหายอย่าให้ปวดบางทียุดเหมือนกันนะฉันต้องนั่งแหละปวดทั้งตัวก็แล้วกันใช่ไหมใช่ที่เป็นอะไรไปไม่รู้เดี๋ยวนี้ปวดทั้งตัวตั้งแต่หัวตรงเท้าเลยเซนเซอร์มันตึงไปหมดยึดไปหมดเลยโอ้กูนี้เนาะหายก็หายนะอย่างว่าเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยใช่โอเคจบเข้าใจตรงกันแล้วนะจ้ะก็คือปวดเหยียดมาสักหน่อยนึงเหยียดมาอีกอันนั้นสบายสบายนั่งให้สบายสบายหายใจเองนะโยมนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะหยุดหายใจที่นี่งานเข้านะแว่นตาใครล่ะนะไม่รู้เมื่อกี้แว่นตาคนเมื่อกี้นี่ก็ค่อยหายใจห้ามหยุดที่นี่ยังไม่มีเมนไม่ใช่เหรอเมนยังเมนไม่มีเวลาคนตายไปแล้วหรือว่าฝังไปเลยเป็นปุ๋ยไปเลยไม่เป็นหายใจวะหายใจวะค่อยๆยกเล่นๆหายใจอย่าบ่นบ่นแล้วมันก็ไม่หายหายใจเอาออกลูกเจ็บกว่านี้เยอะรู้ได้ไงคิดเองเห็นไหมล่ะอย่ามาคิดเองออกก็ไม่เป็นนะก็ถูกบีบมาทำไมจะไม่รู้อ่ะฮะคนแบ่งกับคนถูกแบ่งเจ็บพอๆกันแหละทำไมจะไม่รู้ของแค่นั้นดูเมื่อไหร่มันจะหายทีนี้ค่อยๆโยกกล่อมลูกนอนนอนฉลาดตาแม่ที่ทำสายหน้าสายขวาไม่ต้องแกว่งอันนี้มันแกว่งสายไปอย่างเงี้ยสุดๆกลับไปสุดๆอย่างเงี้ยทำไปทำเองไปไปหน้าหน้าขยับหัวไหล่ถามว่าหายหมดหรือยังเนี่ยหายไม่ใช่หายขยับเองขยับเองบางทีขึ้นนอนก็ทำนะดีไหมไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากทำไปแค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นั่นมันเสด็จน้ำเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เช้าเป็นเรื่องหนึ่งเห็นไหมเป็นไงใช้ได้หรือยังที่ว่าปวดนะที่บอกว่าจะหายเบาอะเบาก็แปลว่าดีนะดีทีนี้เอาขาอย่าพูดไปกำลังจะทำให้รู้แล้วอย่าโลภมันโลภมากไปโลภมากแล้วลาบหายกลัวแต่จะไม่ได้เข้าใจไหมใช่ไหมใช่ก็รู้แล้วว่าปวดทั้งตัวนั่นนะเขาก็ทำให้ทั้งตัวนั่นแหละใช่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ทำแค่นั้นมันหายไปแล้วไหลไหมใช่ป่ะใช่ก็คิดตามสิครับเฮ้ยมันหายได้ไงวะนี่ไอ้ลุงออกไปมีอะไรดีวะเนี่ยทำไมไม่คิดอย่างนั้นนะอย่าหัวเราะเวลาพูดคุยฮ
ให้มีสติมีตังค์อย่าเป็นของเล่นเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของเล่นครับนี่พิจารณาให้ดีตัวเองเบาหัวเบาตัวไหมไหลเลยที่มันมีปัญหาตรงนั้นมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะหมดจากเราโดยแท้จริงเนี่ยใช้สติใช้สมาธิขบคิดพิจารณามันต้องอย่างนั้นให้มันเรียบร้อยนี่กำลังเรื่องของเรื่องสุขภาพมันเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจทำความเข้าใจให้มันตรงกันความเข้าใจเป็นตัวที่โอ้โหถาวรยั่งยืนมากใช่ไหมกินอิ่มจริงแต่ไม่อร่อยหายจริงแต่ไม่เข้าใจความหมายเดียวกันใช่ไหมใช่มันหายจริงแต่ต้องเข้าใจด้วยมันจึงจะไม่กลับมาหาตัวเราอีกต้องหันสิครับผมนี่คนเข้าใจดีว่าความเจ็บปวดมันทุกแสนสาหัสทุกหลายแหละทุกคนก็อยากหายแบบพลิกฝ่ามือแต่หายมันก็ไม่สนิทสักทีนึงเพราะมันไม่เข้าใจมันจำเป็นต้องเข้าใจให้ได้โอเคนะใช่เราคอยดูเขาจะหายทีนี้ครับพิงไปนี่คือความเข้าใจแหละที่พูดเนี่ยเข้าใจเขาไปพร้อมกันนี่แหละมันมีความมหัศจรรย์มากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องเป็นอยู่นี่แหละครับเรื่องตายไม่ขี้ผมไอ้เป็นอยู่มันทรมานโอ้ยดูขาจะหายปวดทีไหนครับปวดอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่แหละคือลุงพลังงานบริสุทธิ์ต้องคำว่าพลังงานอันนี้มันเชื่อมันเป็นความจริงปวดหัวหายปวดปวดไหล่หายปวดนี่คือของจริงปวดท้องหายปวดอย่างเงี้ยนี่คือของจริงเป็นความเชื่อได้ไงปวดเข่าปวดขาหายมาไหนมาร่างกายผมช่วยได้หมดทุกเรื่องนะรู้ว่าทุกส่วนเอาละงอเขาเองสิขยับเองอย่างเงี้ยทำให้มันช่วงยาวๆเส้นมันตึงทำไปเถอะอย่าเพิ่งพูดผมมีวิธีช่วยผมเยอะครับทำตามคำบอกผมจะรู้เองว่าผมต้องช่วยอะไรต่อเอาล่ะลูกเดินช่วยทีนี้อ่ะไม่ต้องคว้ามันจะเสียเอาอู้ตายทำอย่าไปคว้ามันพอทิ้งไว้ทิ้งไว้กันกันทิ้งไว้ไปแต่ตัวอึ๊บจะไปได้แค่ไหนไม่รู้นะทำไปเถอะนะอึ๊บยืนตรงก่อนเดี๋ยวก็ยืนตรงตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงมันผมยืนอยู่ตรงนี้หายใจให้เรียบก่อนเห็นไหมล่ะเอายืนก่อนเอาไม้นะอย่าเพิ่งเพิ่งหายใจเต็มปอดเต็มช่วงไหมล่ะต้องมีสติตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสติขาดอย่างไม่ดีอุ้ยคืออะไรเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งได้คำว่าอุ้ยเมื่อกี้นี่คืออะไรตะบุ้ยมันจะเสอ๋อเสใช่เสนะหายใจดีๆถ้ามันจะเสต้องงั้นสิครับรู้สึกเหนื่อยไหมหายใจไม่เหนื่อยแน่ใจแน่แน่ใจนะจ้าต่อไปจะแค่จะทำให้หายเสนะจ้าตัวตามผมอืม
อ